ปอยงคุณใช่หลายคนหรือเปล่าใช่เปล่ายอมรับมาซะดีไม่คิดเลยว่าพี่จะพูดคนเดียวกับผมผมอยากให้พี่บุ๋มเรียกผมว่าไม่มีบ้านอยู่นอนกันไม่ได้เป็นเดือนเลยความท้าทายใหม่มันไม่มีพี่ทัวลงแหละพี่เฮ้ยเขินก่อนหน้านี้ผมได้ไปรายการสุจัตปนัดดานะครับไปทอล์กกับพี่บุ๋มมาหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมได้ดูคลิปในรายการสั้นจุ๊จู๋เลยนะครับไปเอาจากช่องของพี่บุ๋มมานะครับแล้วก็เราจัดการนะครับเอามาตัดต่อแล้วก็ทำให้ดูกันยาวๆเลยนี่เป็นภาค3แล้วนะครับเนี่ยภาค3แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูภาค1กับภาค2ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วที่ผมทอล์กนะครับไปนั่งให้พี่บุ๋มปนัดดานั่งสัมภาษณ์กันนะครับใครยังไม่ดูอยากให้ดูคลิปนี้ครับและนี่คือเคล็ดลับที่เขาได้เรียนรู้นั่นเองนะคะจากการเป็นโปรดิวเซอร์มาถึง17ปีแต่สิ่งหนึ่งต้องถามล่ะไหนๆก็เป็นโปรดิวเซอร์ของแกรมมี่มาสนานขนาดนี้รายการไหนที่คุณทำแล้วคุณภูมิใจมากที่สุดรายการไหนใช่ไหมครับเรตติ้งดีๆภูมิใจเรตติ้งดีๆก็น่าจะฮัลโหลวันหยุดครับฮัลโหลวันหยุดก็คือเป็นรายการถ้าจำได้จะเป็นแบบวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแล้วก็จะเป็นแบบว่ารายการที่มีพี่เบิร์ดมานะครับมีปาล์มมี่มาแล้วก็ทำอะไรก็ได้นะครับทำพานักร้องไปเที่ยวไปสวนสนุกไปอะไรอย่างเงี้ยครับแบบโคตรสนุกเลยคือแบบมันฟรีดอมมากๆคือทำอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราจะคิดใช่เหมือนนักร้องเขาอยากทำอะไรพาเขาไปทำทุกรายการของผมที่ผมทำในแกรมมี่เนี่ยถือว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นวิชานะครับเป็นวิชาเรียนของผมเลยนะครับได้ทำรายการใหม่ๆตลอดนะครับก็คือสมัยก่อนเข้าไปใหม่ก็ทำรายการเพลงนะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับธรรมชาติของนักร้องทั้งตึกเจมส์แกรมมี่เลยสมัยต่อมาก็ได้ทำรายการสดนะครับมีดารามีนักแสดงมาทอล์กนะครับก็ต้องทำงานร่วมกับดาราร่วมนักแสดงหลังๆก็ได้ทำเกี่ยวเรื่องคอนเสิร์ตนะครับหลังเวทีนะครับการใช้ชีวิตของนักร้องของคนปกติโอ้ได้ทำเพียบเลยนะครับจนมาล่าสุดนะครับได้ทำรายการรู้ไหมใครโสดทางช่องวันนะครับก็เป็นโปรดิวเซอร์นะครับสตูใหญ่เลยมีพี่น้องดารานะครับโหเก่งๆทั้งนั้นเลยมาทำงานร่วมผมมีน้องแท็กพลันยูมีพี่นุ้ยสุจิรานะครับมีคุณพี่ลูกเกดนะครับมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเวียนเปลี่ยนกันมานะครับแล้วก็มาทำงานร่วมกับเรานะครับในทุกๆเทปอย่างรายการรู้ไหมใครโสดผมก็ได้รู้ว่าความรักจริงๆแล้วมันสวยงามมากๆนะครับผมได้เรียนรู้จากรายการนี้คือผมเนี่ยเป็นคนไม่มีหัวใจมาตลอดก็ได้เรียนรู้ได้เก่งขึ้นครับในทุกๆรายการที่ผมได้สัมผัสนะครับถามตรงๆครับสัมภาษณ์ปาล์มมี่ยังไงอ่ะฉันอยากรู้ส่วนตัวผมจะบอกว่าวันนี้ออกอากาศได้ป่ะเนี่ยได้เอาเว้ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นนักร้องที่ผมทำงานด้วยยากที่สุดแล้วเอาตรงอันนี้พูดจริงๆเลยนะแต่ว่าปาล์มมี่น่ารักนะครับตัวจริงคือน่ารักนะผมเคยเจอแต่ว่าการจะเข้าถึงนางอ่ะเออเข้าเพราะเป็นคำถามที่ทุกคนอ่ะมีคำถามหมดว่าถ้าระหว่างอย่างทอยเดอะทอยใช่ไหมทอยเดอะทอยอ่ะทอยเดอะทอยกับปาล์มมี่ทำงานร่วมกันเราจะทำงานยังไงครับนั่นคงเป็นโจทย์ที่ยากอย่างหนึ่งสำหรับบุ๋มด้วยสำหรับการเป็นพิธีกรเลยถามโปรดิวเซอร์ยงไงผู้เคยร่วมงานกับปาล์มมี่อ่ะตอนนั้นคุณทำงานกับเขายังไงคือเอาตรงๆฮะการสัมภาษณ์ปาล์มมี่อ่ะคือผมโชคดีผมทำรายการเมาส์ผมคิดว่าถ้าเราแกะเรื่องปาล์มมี่จากปาล์มมี่ไม่ได้เอาตรงนะแกะยากมากเพราะนางอาจจะไม่ค่อยได้พูดแล้วก็นางมีความเขาเรียกว่าโลกส่วนตัวของนางอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะศิลปินเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมก็เลยไปคุยกับวิธีการหาข้อมูลเมาส์คุยกับคนใช้ไงคุยกับช่างแต่งหน้าไงคุยกับคนรอบข้างนางแล้วเอาข้อมูลเมาส์มาเมาส์ปาล์มมี่นั่นแหละครับเป็นทางออกอีกอันแล้วให้ปาล์มมี่จะตอบหรือไม่ตอบก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงใช่ครับเออไปคุยกับนักแต่งเพลงไปคุยกับคนใกล้ตัวนางแต่ฉันชอบดู IG นางนะนางจะมีความติ๊กในการตอบแฟนคลับครับพี่เดินตกลงพี่เดินขึ้นเขาหรือลงเขาปาล์มมี่ตอบว่าไปอ่านหนังสือซะฉันชอบเขาจะมีความติ๊กของนางเขาอยู่ไม่คิดเลยว่าพี่จะพูดคนเดียวกับผมแต่ฉันชอบครับก็คือน้องปาล์มมี่เขาเป็นคนเป็นนักดนตรีนะครับเขาไม่ได้เป็นนักร้องนะครับไม่เป็นนักร้องเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีเขาเป็นอาร์ติสต์เขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากดังนั้นอ่ะการที่เราจะเข้าไปในเซฟโซนของเขาค่อนข้างลำบากนะครับหลายๆครั้งผมจะต้องทำงานด้วยการตีล้อมนะครับก็คือถ้าไม่ได้ข้อมูลคือบางทีปาล์มมี่เขาไม่ได้มีเวลาเยอะนะครับงานของเขาคือเขาแต่งเพลงเขาเข้าห้องอัดเขายากมากสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะไม่รอการที่ต้องมานั่งคุยกับน้องปาล์มมี่คนเดียวผมจะนี่เลยหาข้อมูลก็คือไปคุยผู้จัดการไปคุยกับคนขับรถตู้ไปคุยกับผู้ช่วยไปคุยกับผู้กำกับในกองถ่ายคือคุยกับคนรอบข้างของเธอเพื่อหาข้อมูลของเธอนะครับแล้วสุดท้ายพอปาล์มมี่มีเวลาผมก็เดินเข้าไปจริงหรือเปล่าปาล์มมี่ที่เขาว่ากันว่าปาล์มมี่เป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าปาล์มมี่เรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมข้อมูลทุกอย่างเกิดได้จากคนรอบตัวไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปสัมภาษณ์เฉพาะตัวคนคนนั้นเท่านั้นนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าตลอดเวลาผมอยู่แกรมมี่มาทำให้ผมรู้เรียนรู้ทักษะการหาข้อมูลนะครับผมบอกเลยข้อมูลที่ดีที่สุดเกิดจากการออกไปหาออกไปเจอถ้าเราไม่ออกไปถ้าเรานั่ง
ยกหูอะนั่งยกหูโทรศัพท์แล้วถามเขาหรือเซิร์ช Google อยู่หน้าจอคอมคุณจะไม่เจอข้อมูลที่ดีสุดนะครับขอบคุณน้องปาล์มมี่ด้วยนะครับและหลายครั้งที่ผมได้ร่วมงานน้องปาล์มมี่ก็บอกเลยว่าประทับใจทุกครั้งนะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นแฟนเพลงของปาล์มมี่นะครับนี่ในรายการที่เมาๆกันก็หยอกๆนะครับมาถึงช่วงนี้สุดจัดปนัดดาคงต้องมาจัดเต็มกับผู้ชายคนนี้นะคะเพราะว่ากระแสในโซเชียลเขามาแรงซะเหลือเกินจากชีวิตโปรดิวเซอร์ที่ทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่หลายคนก็บอกว่ามันก็ดีอยู่แล้วจู่ๆทำไมถึงผันตัวเองมาเป็นครีเอเตอร์ได้เห็นบอกตอนแรกอยากทำแค่เล่นๆใช่ครับพี่คือจริงๆอาชีพโปรดิวเซอร์เป็นอาชีพในฝันผมนะแล้วก็แกรมมี่เป็นมหาลัยของผมคือผมสามารถนอนผมโดนผู้หญิงทิ้งอ่ะผมสามารถนอนแกรมมี่คือแบบไม่มีบ้านอยู่นอนแกรมมี่ได้เป็นเดือนเลยคือไม่ชีวิตนี้ไม่มีทางออกจากแกรมมี่ตอนนี้แกรมมี่เขารู้หรือยังเนี่ยว่าคือคุณไปนอนผมนอนแล้วผมมีเสื้อผ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าคือผมใช้ชีวิตในนั้นจริงๆนะครับเอาตรงนะผมอยู่ที่เจมส์แกรมมี่เหมือนฝันนะครับชีวิตผมเหมือนฝันเลยเหมือนอยู่ในเทพนิยายเอาตรงครับลองคิดดูนะฮะเด็กคนนึงตอนผมเด็กๆผมดูละครของช่อง Exact ผมเปิดช่อง5นะครับผมเป็นคนชอบดูทีวีมากๆนะครับความสุขของเด็กคนนึงก็คือการได้ดูละครหลังข่าวนะครับผมจะเปิดละครช่อง5ตอนเด็กนะครับยามวลมพัดหวนนะครับพี่เจเจรินแสดงกับพี่หมิวลลิตาผมได้ดูละคร Exact เยอะมากนะครับโอ้เรื่องเพื่อเธอพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์เล่นกับแหม่มคัทธิยาแมคอินทอชนะครับแล้วคุณก็เห็นป่ะผู้อำนวยการสร้างพุ่มกับสมัยก่อนมีชื่อคำว่าบอยทกลเกียรติวีระวันเชื่อไหมครับวันนึงผมได้มาร่วมงานนะครับมาเป็นลูกน้องนะครับพี่บอยทกลเกียรติที่เจมส์แกรมมี่ก็มาจากความฝันในวัยเด็กที่ผมอยากดูทีวีผมอยากอยู่ในกองถ่ายผมอยากทำละครแบบนี้ผมอยากทำเกมโชว์แบบนี้ผมอยากทำงานแบบที่เขาทำกันนะครับสุดท้ายวันนึงผมได้ก้าวเข้ามาเหมือนฝันเลยนะครับคือมีวันนึงมาจุดเปลี่ยนครับพี่ก็คือผมก็ใช้ชีวิตแบบออฟไลน์มาตลอดก็คือนั่งหลังมอนิเตอร์เหมือนน้องๆนี่ครับก็ทำงานถ่ายรายการจนมีวันหนึ่งผมเจอนักธุรกิจคนหนึ่งมารายการเรานะครับแล้วก็เขาก็เปิดมือถือให้ผมดูเป็น CEO น้อยร้อยล้านแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงอายุ25เองอ่ะมึงมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วเหรอเขาก็บอกผมว่าใช่ครับผมทำโซเชียลผมใช้ดิจิตอลเป็นการหารายได้แล้วก็เขาก็เปิดมือถือให้เขาดูให้ผมดูแล้วเขาสอนผมเรื่องแอสเซทบนโลกโซเชียลแอสเซทก็แปลว่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์บนโลกของความจริงก็คือที่ดินคอนโดบ้านใช่ไหมครับแต่อสังหาบนโลกโซเชียลก็คือคนฟอลโล่คนที่ติดตามเราแล้วน้องเขาเปิดให้ดูแล้วก็โหพี่มีแฟนเพจเป็นแบบ10ตัวเลยแล้วตัวหนึ่งเป็นล้านฟอลโล่เขาทำเองแล้วเขาบอกพี่ถ้าพี่อยากจะมีรายได้เหมือนผมพี่ทำโซเชียลนะกระโดดโลกออนไลน์ใช่ครับหลังจากนั้นก็2ปีที่แล้วผมก็เริ่มลองผิดลองถูกเล่น Facebook ทำแฟนเพจขึ้นมาครับพี่แฟนเพจแรกที่คุณเริ่มทำเกี่ยวกับอะไรทำแฟนเพจแบบว่าผัวเมียดราม่าทำแฟนเพจแบบไลฟ์รัวๆคือฟอนแฟนเพจแบบไม่ใช่ตัวผมก่อนก็เอาคำคมเอาคลิปแบบตลกในโลกโซเชียลครับเอาเรื่องแบบผัวไม่เมียมาลงใช่ตอนแรกๆนะครับทดลองปรากฏว่าแฟนเพจเหล่านี้มียอดคนตามเป็นแสนคนเลยใช่ครับตอนนั้นผมก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อจริงๆการทำ Facebook แฟนเพจไม่ยากหลังจากนั้นก็เป็นที่มาให้ผมเอาตัวเองนะครับออกมาทำแฟนเพจคือไม่ได้ทำเป็นคำคมละแต่เอาตัวเองออกมาขายเลยใช่ครับแล้วคิดหนักไหมกับพอเป็นตัวเองอะมาเป็นภาพไอคอนอย่างนึงมาเป็นตัวขายอย่างนึงมันต้องแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยคิดสิใช่ครับพี่ก็ตอนแรกอายคือกระโดดไปโลกออนไลน์ก็คือเราจะต้องเอาหน้าตัวเองย้ายมาแล้วก็มาทำคลิปถ่ายตัวเองอะไรเงี้ยครับคนในแกรมมี่เขาแซวบอกเฮ้ยยุงมึงเป็นโปรดิวเซอร์ดีๆมึงมามึงอยากดังเหรอเออใช่ครับเพราะมีคนต้องถามแน่นอนอยู่หลังฉากมาดีๆใช่ทำไมมาเป็นรายการของตัวเองอยากดังป่ะยุงใช่ครับอยากดังเหรอมึงหรือว่าบางทีเฮ้ยมึงอยากเป็นแบบมึงอยากเป็นโค้ชเหรอมึงอยากแบบขายคอร์สเหรอวะเนี่ยครับเป็นฟิลนี้ดาราก็แซวผมอยู่ในกองถ่ายผมแบบยืนสูบบุหรี่อยู่เขาก็เดินมาไอ้โปรดิวเซอร์ยุงเห็นอยู่โดนแซวตอนแรกโดนแซวตอนนี้ไม่รู้สึกเลยนะตอนนี้อยากจะทำมันรู้อะไรรู้ป่ะตอนนี้อยากจะยิ้มเบาๆแล้วบอกว่าใครเหรอเมื่อก่อนใครล้อผมหรอเมื่อก่อนมีคนล้อผมป่ะผมอยากจะถามมีคนล้อมาล้อโปรดิวเซอร์ยุงไว้โปรดิวเซอร์ยุงเมื่อก่อนมีคนล้อนะครับช่วงที่โดนล้อเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหเฮียอายจังเลยอยากจะมุดหัวแทรกดินไปเลยคือแบบเฮียกูอยากอยู่กูอยากตายสัตว์โดนล้อคือตอนนั้นมันทุกข์มากเข้าใจว่ารู้สึกไม่อยากทำอยากเลิกแม่งเลยอยากเลิกชาแนลไม่ทำแม่งไรเฮียโดนล้อแม่งล้อกูทำไมวะกูอยู่เฉยกูแม่งอุตส่าห์จะทำแม่งไม่ทำเฮียอะไรแม่งมาล้อแล้วแม่งก็สะใจแล้วกลายเป็นคนโดนล้อก็เฟลเข้าใจปะแต่พอผมมายืนทุกวันนี้พอเรามีคนติดตามนะครับผมสามารถช่วยคนผมสามารถสอนคนได้มากขึ้นด้วยซ้ำดังนั้นใครจะล้อผมเชิญ
ใครจะบูลลี่ผมเชิญครับถ้าไม่มีคำดูถูกคำนินทาของคุณในวันนั้นนะครับจะไม่มีไอ้โปรดิวเซอร์ยุงในวันนี้ดังนั้นผมขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับคอนเทนต์แบบไหนที่คิดว่าคุณเข้าทางมากที่สุดครับในที่ผ่านมาใช่ไหมฮะที่คุณทำคือคอนเทนต์ที่ผ่านมานะครับแล้วเข้าทางเลยคือตอนแรกผมทำลองผิดลองถูกพี่บุ๋มแล้วก็คนติดตามหลักหมื่นคนเองหมื่นกว่าคนเองก็คือไม่ดังนะครับจนโควิดครั้งก่อนนะครับโควิดครั้งแรกอ่ะเมื่อปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นไม่มีคนติดตามแล้วก็น้องๆผมขออนุญาตลากลับบ้านทีมงานในบ้านนะครับเขาก็ลากลับบ้านนอกกันหมดเลยผมอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าผมลาออกจากเจมส์แกรมมี่แล้วนะครับก็ตื่นมาก็ตั้งกล้องถ่ายในสระว่ายน้ำถ่ายในบ้านตัวเองในสวนสาธารณะในบ้านนะครับแล้วก็สอนคนตัดต่อวิดีโอบนมือถือทำอย่างนี้ทุกวันเลยตัดเองต่อเองถ่ายเองทำมันวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิปจำได้ว่าช่วงโควิดครั้งก่อนนะครับเวลา3เดือนจากหมื่นกว่าคนติดตามครับกลายเป็น 200,000 คนภายในโควิดนั้นจากการสอนคนเรื่องตัดต่อใช่ครับสอนคนเรื่องตัดต่อคือจากประสบการณ์การทำงานของเรานั่นเองโอ้คอนเทนต์ในช่องเรานี่จริงๆอ่ะชอบทุกอันเพราะว่าอะไรว่าเวลาเราคิดเราอยากทำทุกอันคอนเทนต์ที่ผมทำแล้วมันเวิร์กมากๆก็คือคอนเทนต์เดี่ยวไมโครโฟนนะครับก็คือคอนเทนต์ที่ผมเอาเรื่องนะครับเรื่องราวในเบื้องหลังนะครับเรื่องหลังการทำงานตลอด10กว่าปีที่เจมส์แกรมมี่นะครับได้ร่วมงานกับคนดังๆได้ร่วมงานกับศิลปินเก่งๆได้ร่วมงานพุ่งกับแบบมืออาชีพได้ร่วมงานกับคนที่แบบโอ้โหเหล่าเทพๆทั้งนั้นแล้วผมก็เอาสิ่งที่ผมสัมผัสเบื้องหลังนะครับแล้วก็เอามาสะท้อนนะครับเล่าผ่านเบื้องหน้าเล่าเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนแบบสบายๆใช้ภาษาหยาบคายอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับส่วนคอนเทนต์ที่ผมบอกเลยว่าประทับใจที่สุดนะเอาว่าประทับใจที่สุดแล้วก็ไม่ลืมแววตาคู่นั้นเลยก็คือโปรดิวเซอร์ยุงกับทีมงานน้องๆครับผมลงไปนะครับข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องนะครับไอ้พวกของยังชีพทั้งหลายผมตั้งใจจะเอาไปช่วยคนที่เขากำลังลำบากอยู่นะครับในช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับก็ลงไปนะครับไปแจกพี่น้องนะครับไปทดสอบจิตใจคนไปทำต่างๆนานานะครับบอกเลยประทับใจมากๆนะครับที่เรานะครับได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมก็ใครจะว่าสร้างภาพก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆก็สร้างภาพนะครับก็ไปทำมาแล้วก็ต้องตัดต่อเอามาเป็นภาพแล้วก็โพสต์ลงในชาแนลนะครับก็ถือว่าสร้างภาพไปแหละครับแต่หลังๆคุณไม่ได้สอนคนเรื่องตัดต่อครับคุณสอนคนเรื่องการใช้ชีวิตใช่ครับพี่แต่คุณกลับบอกว่าคุณไม่ต้องการให้ใครเรียกคุณว่าไลฟ์โค้ชครับเพราะอะไรคือผมต้องบอกคำว่าคำว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยอะไลฟ์เนี่ยแปลตรงตัวนะพี่บุ๋มก็คือไลฟ์เนี่ยแปลว่าชีวิตโค้ชเนี่ยก็แปลว่าคนสอนคนสอนชีวิตสำหรับผมก็คือคนที่น่าจะจบด้านจิตวิญญาณหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าอัปพระสำหรับผมอะไลฟ์โค้ชคือพระเอาตรงครับแต่ในวงการโซเชียลใช่ไหมก็เห็นคนนู้นแต่คุณกับบอกว่าคุณไม่ต้องการให้ใครเรียกคุณว่าไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชน่าจะจริงๆใครก็แต่งตั้งได้เช่นใครจะตั้งชื่ออะไรในแฟนเพจก็ได้พี่บุ๋มเก็ตป่ะดังนั้นสำหรับผมไลฟ์โค้ชผมไม่อาจเอื้อมไม่อาจเอื้อมคือผมไม่ได้มีจิตวิญญาณที่แบบว่าแข็งแกร่งขนาดนั้นคือแบบจะมาสอนคนได้หรือไม่ใช่ว่าคุณเห็นไลฟ์โค้ชหลายคนโดนด่าคุณก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ควรจะเป็นไลฟ์โค้ชหรือเปล่าแน่ก็เอาตรงก็มีส่วนนะครับเอาตรงคำว่าไลฟ์โค้ชศักดิ์สิทธิ์สำหรับผมนะผมคิดว่าคนที่มีวุฒิภาวะพออย่างตัวผมอะผมยังสูบบุหรี่ยังแรดอยู่เลยยังกินเหล้าอยู่เลยจะเอาอะไรมาสอนคนสิ่งที่ผมสอนได้ครับในแนวทางในแฟนเพจผมก็จะเป็นเรื่องทำมาหากินปลุกคนให้ทำมาหากินทุกเช้าสอนคนให้รักพ่อแม่เรื่องกตัญญูถ้าไปดูในแฟนเพจผมจะเห็น2เรื่องนี้เป็นหลักจะไม่ได้มาสอนเลยว่าเฮ้ยต้องทำแบบนี้ชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะรวยไม่ผมสอนให้รักพ่อแม่ให้ทำมาหากินครับคุณยุงเป็นไลฟ์โค้ชจริงหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าในวงการโซเชียลมีเดียนะครับมีไลฟ์โค้ชเยอะแยะมากแล้วก็ในฐานะที่ผมเนี่ยนะครับมีกลิ่นสถานะเนี่ยมินเมย์ไปทางไลฟ์โค้ชนะครับเพราะคอนเทนต์ในบ้านผมเนี่ยผมไม่ได้สอนวิดีโออย่างเดียวผมสอนเรื่องแรงบันดาลใจให้คนแบบออกมาทำมาหากินอะไรด้วยนะครับโปยงคุณใช่ไลฟ์โค้ชหรือเปล่าใช่เปล่ายอมรับมาซะดีอย่างที่ผมบอกไปในรายการนะครับก็คือไม่อาจเอื้อมครับไม่อาจเอื้อมนะครับสิ่งที่ผมจะสอนคนได้นะครับก็คือสอนจากตัวผมเอาสิ่งที่ผมสอนตัวเองเขียนไปสอนตัวเองเอามาแชร์คนอื่นด้วยเช่นผมสอนให้ตัวเองรักครอบครัวนะครับผมเป็นคนรักครอบครัวจริงๆผมสอนตอน 7:00 นตื่นมาปั๊บพี่น้องตื่นเฮ้ยนกกาบออกบินทำมาหากินแล้วพวกเราออกไปทำมาหากินเว้ยเฮ้ยสู้ดิอย่าท้อดิเฮ้ยคนอื่นที่ไม่ท้อเลยทำไมท้อได้ไงผมก็พูดไปตามเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าอ่ะเข้าใจว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันคือทักษะของไลฟ์โค้ชหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมทำในสิ่งที่ผมอยากทำนะครับแต่การตัดสินใจลาออกจากการเป็นโปรดิวเซอร์จากแกรมมี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ครับพี่คุณสามารถทำ
ทำเพจของคุณควบคู่ไปกับงานประจำก็ได้นี่ครับทำไมถึงตัดสินใจลาออกคะตอนแรกทำควบคู่กันครับนะทำควบคู่กันก็คือปีแรกผมทำงานที่จีเอ็มแกรมมี่ด้วยทำงานทำรายการตกกลางคืนหลังตีหนึ่งผมก็มาถ่ายรายการทำโซเชียลตัดต่อครับแล้วก็อัพทุกวันสิ่งที่มันทำสองอย่างพาราเลลพร้อมกันอ่ะพี่บุ๋มมันคือหนักมากเรานอนตีห้าแล้วตื่นตอนเช้าเก้าโมงไปทำงานแกรมมี่มันวนลูปอย่างเงี้ยครับจนชีวิตมันเริ่มโทรมแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมาความฝันผมรู้สึกอิ่มตัวแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าจะเสียดายไม่อยากออกยังอยากอยู่แกรมมี่อยู่แต่ว่าคุณ17ปีกับการอยู่แกรมมี่นี่เริ่มจะเป็นปูชนียบุคคลแล้วนะก็คือแบบผมเริ่มมีคนไหว้แล้วในนั้นนะพี่แล้วก็ได้รับหน้าที่อันสูงส่งแล้วนะครับได้รับงานใหญ่ๆแล้วแต่สิ่งนึงคือความท้าทายใหม่มันไม่มีพี่มันไม่ไกลๆกว่านี้แล้วแต่ว่าวันนี้ตอนที่ผมเริ่มทำอ่ะผมสามารถทำรายการโดยไม่มีใครตรวจได้เลยเช่นอยากทำรายการกินออกมากินอยากไปลงไปปอติ๊กตึ้งผมไปปอติ๊กตึ้งผมอยากทำอะไรผมทำได้คือไม่ต้องมาขออนุญาตผู้ใหญ่ไม่มีกบวตรวจไม่มีใครสนใจคุณแล้วใช่มีแค่ Facebook กับ YouTube ทำแค่นั้นเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ในความอิสระผมก็เลยตัดสินใจครับจริงๆปวดร้าวมากแต่สุดท้ายก็กัดฟันแล้วก็ออกมาทำเองครับพี่เอาตรงๆแบบว่าไม่โลกสวยนะผมอยากทำงานอีกงานหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าต้องทุ่มเทเวลาเต็มๆกับสิ่งนี้แต่เมื่อถึงทางเลือกนะครับคนเราไม่ได้มี10มือเหมือนทศกัณฐ์ผมไม่ได้มี10มือไม่ได้มี10หน้าผมมีแค่แรงเดียวแล้วผมก็แก่ลงในทุกวันนะครับดังนั้นนะแรงที่เหลือจากหลังจากนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอาแรงที่มีอยู่มาทำในสิ่งที่ผมอยากทำนะครับอย่างที่บอกไว้คือเราน่าจะมีเวลาเหลือในชีวิตเราถึงอายุ60ปีผม41แล้ว19ปีผมก็คงตายห่าแล้วดังนั้นนะครับผมอยากทำนะครับอยากทำรายการออนโซเชียลอยากทำในสิ่งที่ผมทำอะไรก็ได้โดยที่แบบไม่มีใครมาตีกรอบผมเป็นนายตัวเองแล้วผมก็คิดแล้วก็ทำเลยไม่ต้องมารอใครก็เป็นสิ่งที่แบบโอ้โหผมว่าโลกนี้มันอิสระมากอะพอได้อยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็โคตรแฮปปี้เลยครับหลายคนก็เตือนคุณนะครับบอกว่าคุณยุงครับการจะไปสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นน่ะวันหนึ่งพลาดขึ้นมามันเจ็บหนักกว่าคนอื่นนะคุณกลัวไหมเอาตรงไหมฮะกลัวกลัวเพราะคอนเทนต์คุณน่ะมันเป็นแนวปลุกใจสอนคนคและสร้างคนให้คิดใหม่อ่ะแต่ตัวเราอ่ะถ้าเกิดมันพลาดอะไรขึ้นมามันจะโดนเหยียบและกระหน่ำซ้ำหนักกว่าคนอื่นนะคุณทัวลงกันแหละพี่ทัวลงกันแหละเอาตรงเราเห็นพี่น้องนะครับคือคนที่ทำชาแนลอะไรก็มีสองด้านมีทัวลงมีคนลุมด่าเยอะแยะมากไม่ใช่แค่ไลฟ์โพสต์นะในวงการดาราก็มีเต็มเลยอย่างที่เราเห็นกันผมก็คิดว่าเอาตรงเราห้ามทัวลงไม่ได้เราห้ามคนคิดต่างไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องรับผิดชอบสำหรับผมนะวันหนึ่งผมอาจจะทัวลงก็ได้อาจจะโดนคนแบบลุมประนามลุมด่าได้ถ้าเราทำอะไรผิดแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทำก็คือแน่นอนโลกโซเชียลมันคือโลกที่มีคนจริงๆตัดสินเรานะครับดังนั้นเมื่อเราทำอะไรไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำนะครับก็แน่นอนวันหนึ่งถ้าผมโดนทัวลงหรือโดนคนด่าก็ต้องยอมรับแล้วก็รับผิดชอบแค่นี้เองครับแต่ว่าสุดท้ายน่าจะต้องเริ่มด้วยเจตนาที่ดีก่อนถ้าเราเริ่มด้วยเจตนาที่ดีผมว่าสังคมมองเห็นคนไม่ได้โง่อ่ะโทษทีฮะคนไม่ต้องขอโทษเอาตรงๆพี่น้องในโลกโซเชียลเขามีสติปัญญาเขาไม่ได้โง่ดังนั้นเขาแยกแยะอันไหนเจตนาดีอันไหนเจตนาหลอกลวงอันไหนเจตนาแย่นะครับผมว่าคนเดี๋ยวนี้ใช้สื่อโซเชียลแล้วก็เป็นเรื่องของคนดูละนะครับทุกวันนี้คนในโลกโซเชียลเรียกคุณว่ายังไงก็เรียกทุกอย่างครับเรียกโค้ชบ้างเรียกอาจารย์บ้างเรียกโปยุงบ้างคือทุกบทบาทแล้วอย่างบุ๋มอ่ะคุณอยากให้บุ๋มเรียกคุณว่ายังไงผมอยากให้พี่บุ๋มเรียกผมว่าที่รักเฮ้ยเรียกตอนแรกได้ไหมฮะได้ไหมเฮ้ยเขินว่าตายกันพี่บุ๋มเห็นพี่บุ๋มชอบล่ำล่ำนะผมเห็นพี่บุ๋มชอบล่ำล่ำนะจริงๆฉันได้หมดแหละแต่บังเอิญล่ำล่ำชอบมาจีบฉันไม่รู้เหลือสาวตัวใหญ่ในคนเดียวในวงการมั้งคนอื่นก็ผอมกันหมดจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับจะเรียกว่าอาจารย์เรียกว่าโค้ชเรียกว่าอะไรก็ตามผมยินดีทั้งนั้นนะครับไม่ปฏิเสธแต่จริงถ้าอยากจะให้เรียกผมจริงผมอยากให้เรียกผมว่าโปรยุงนะครับเพราะมาจากโปรดิวเซอร์ยุงผมไม่ใช่โปรกอล์ฟผมไม่ใช่โปรที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาผมเป็นโปรดิวเซอร์นะครับที่จีมแกรมมี่และทุกวันนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์บนโลกออนไลน์ผมภูมิใจในการเป็นตัวผมดังนั้นถ้าคุณอยากจะเรียกผมเอาแบบที่แบบผมรักชื่อนี้ด้วยนะครับเรียกผมว่าโปรยุงนะครับผมจะดีใจมากๆครับเอาเป็นว่าถามหน่อยครับตอนนี้คิดว่าตอนที่เราไปติดต่องานติดต่อลูกค้าครับในวันที่เราเด็กๆครับยังไม่ดังกับตอนนี้คุณเป็นโปรยุงในสายตาของทุกคนมันแตกต่างกันไหม
แตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยพี่คือเมื่อก่อนเราเรียกว่าเราเสียงค่อยดีกว่าเสียงไม่ดังคือตอนนี้เราไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าผมดังนะแค่เสียงเราดังขึ้นนะครับก็คือโลกในมีคนติดตาม follow เราเยอะขึ้นนะครับเมื่อก่อนตอนผมเป็นตัวเล็กๆผมไปของานพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเช่นเอเจนซี่นะครับผมก็เดินเข้าไปปั๊บพี่ครับมีงานอะไรจ้างน้องยุงบอกนะครับผมยุงทำมาเยอะเหมือนกันนะครับมีพอร์ตเลยเขาก็นั่งทำอะไรบ้างอ่ะถ้ามีท่าทำอะไรบ้างอ่ะขอดูพอร์ตหน่อยสิเอ้ยพี่มีทรัพย์เยอะนะของพี่พุ่มกับเก่งๆนั่นเลยของเราถ้าแพงพี่ไม่มองหรอกเป็นแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ก็บางทีไปขายงานก็จะโดนขโมยงานไปทำเองบ้างใช่ครับก็คือเจ็บเยอะสมัยตอนเสียงค่อยแต่ทุกวันนี้พอเราเสียงดังขึ้นเริ่มมีคนติดตามเดี๋ยวนี้ครับ user consumer ลูกค้าติดต่อเราเองเลยก็คือเขายกหูโทรหาเราเลยคุณยงทำคอนเทนต์นี้ให้หน่อยใช่ครับพี่จ้างเราทำโดยตรงเลยบางทีเอเจนซี่คนเก่าๆที่เราเคยไปของานเขาเคยไปปลกของงานเขาทุกวันนี้ก็ยกหูมาฮัลโหลจำพี่บุ๋มได้ไหม พี่บุ๋มไงเอเจนซี่นี่ไงนะโอ้น้องยุงเข้ามาเลยเนี่ยลูกค้ารออยู่นะไม่ต้องพีชเป็นอย่างนี้ไม่ต้องพีชด้วยไม่ต้องพีชมันเป็นซะอย่างนี้แต่ก่อนพีชแทบตายกราบตีนจนสุดท้ายคือแบบโอ้โหมันไม่ง่ายเลยฮะมันเป็นเรื่องจริงและสัจธรรมครับในวงการเราครับสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆเนาะเงินเดือนมันไม่ได้พอนะครับเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรารับงานฝีนด้วยดีกว่างานฝีนก็คืองานที่รับจ้างนะครับรับเป็นจ็อบอะนะครับรับเป็นจ็อบอะนะครับจะเป็นงานโฆษณากำกับโฆษณาง่ายๆนะครับจะเป็นงานทำรายการรับจ้างนะครับหรือว่าจะเป็นทำสกู๊ปทำอะไรก็ตามถ้ามีใครมาจ้างทำหมดนะครับหนึ่งในงานนั้นก็จะเป็นงานแบบนั่นนะครับในยุคเด็กผมเด็กๆผมก็ได้รู้จักกับพี่ๆเอเจนซี่เขามีเขาเรียกว่าอะไรมีลูกค้าในมือเยอะนะครับการที่เราจะได้งานจากพี่เอเจนซี่เหล่านี้ผมจะต้องแบบเข้าไปบริษัทเขานะครับโทรนัดเขาก่อนแล้วก็พี่ครับผมมีพอร์ตงานมานะครับแล้วก็ผมเคยทำอันนี้มาพี่สนใจไหมครับหรือบางทีผมจะต้องเข้าไปขายนะครับแล้วก็ยุ่งขายงานพี่หน่อยสิเนี่ยพี่ได้โปรเจกต์นี้มาปุ้งเฮ้ยลูกค้าจะเอาเหรอเฮ้ยยุ่งมึงแพงเปล่าวะเฮ้ยมึงเฮ้ยกูมีซัพพลายเออร์เยอะนะพุ่มกับกูเก่งงั้นเลยเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะเราอะฝีมือใช้ได้ไหมเนี่ยไอ้การที่จะไปต่อรองหรือเรื่องอะไรตอนนั้นคือผมบอกเลยโดนกดราคาเยอะมากทั่วเนี้ยครับผมก็ก้าวมาอยู่ในโลกออนไลน์ผมก็เริ่มเสียงดังนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมแบบมีชื่อเสียงแบบโหยิ่งใหญ่ผมก็บอกผมเสียงดังขึ้นสมัยก่อนผมเนี่ยนะครับแทบจะกราบตีนเขาแทบจะง้อเขาแต่ในสมัยนี้ก็คือเรากลับเป็นฝ่ายได้เลือกงานแทนนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมหยิ่งแล้วก็เลือกงานนะครับแต่ว่าวันนี้โอกาสมันท่วมท้นมากมันมาจากการที่เราเสียงดังขึ้นในชีวิตนะครับและที่สำคัญคือต้องถามคุณละคุณทำมาขนาดนี้ในการเป็นโปรดิวเซอร์แกรมมี่ยักษ์ใหญ่ออกมาทำในโลกโซเชียลคุณก็มีคนติดตามเยอะแยะมากมายอย่างรวดเร็วครับถามตามตรงคิดว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือยังถ้าในออฟไลน์ในชีวิตจริงการเป็นโปรดิวเซอร์ที่แกรมมี่ผมว่าผมมาไกลเกินฝันแล้วพี่ก็คือได้ทำงานที่ตัวเองรักแบบได้อยู่กับนักร้องที่เราปลื้มแต่เด็กคือทำมาทุกอย่างแล้วอันนี้ถึงฝันแล้วในออฟไลน์นะครับแต่บนออนไลน์มันเพิ่งเริ่มต้นผมเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับจริงๆคือเป้าหมายของเราในชีวิตก็คือเราอยากสอนคนเราคิดว่าวิชาชีพของผมอะก็คือเราอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วเราสามารถเก่งบนออนไลน์ด้วยนะครับอยากจะเอา2 อย่างเนี่ยมาสอนผู้ประกอบการมาสอน SME มาสอน OTOP พี่น้องคนธรรมดาให้ทำมาหากินได้น่าจะเป็นอีกอย่างที่แบบนอกจากสร้างรอยยิ้มละสร้างให้เขาทำมาหากินได้ด้วยแล้วไม่คิดจะไปเป็นอาจารย์สอนนิทงนิเทศอย่างที่คุณมีประสบการณ์ตรงนี้เหรอคะทุกวันนี้ผมเป็นอาจารย์สอนที่หอการค้าด้วยครับเป็นอาจารย์พิเศษด้วยครับเอาล่ะลูกศิษย์น่าจะเยอะแยะมากมายคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าประสบความสำเร็จครึ่งชีวิตที่ผ่านมานะพี่บอกเลยว่าครึ่งชีวิตที่ผ่านมาเหมือนเทพนิยายก็คือได้ทำงานในที่จิมแกรมมี่มันมากกว่าฝันแล้วมันไกลเกินฝันของกูแล้วถ้าครึ่งชีวิตที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ครึ่งชีวิตในอนาคตหลังจากนี้พี่บอกเลยนี่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ถึงไหนเลยนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราเพิ่งมีพี่น้องที่สนับสนุนเราบนโลกโซเชียลผมกำลังเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆมันเหมือนเพิ่งหว่านต้นกล้าแล้วต้นกล้านั้นเพิ่งผลิดอกเพิ่งแตกหน่อออกมานะครับมันยังไม่กลายเป็นต้นไม้ใหญ่มันยังไม่ได้สร้างร่มเงาให้กับพี่น้องคนไทยเลยนะครับผมอยากจะสร้างต้นไม้ที่ผมกำลังทำอยู่นะครับทำเป็นสวนเลยนะครับหวังว่าสวนของเรานะครับจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยครับเป้าหมายในชีวิตต่อไปคืออะไรก็เอาตรงๆนะพี่ก็คิดว่าตอนนี้อายุ41แล้วผมใช้ชีวิตมาสูบบุหรี่กินเหล้าสัมมะเลเทเมามา60ปีผมน่าจะตายห่าแล้วก็คิดว่ามีชีวิตอีก19ปีแกได้หน้าเน็กมาเยอะไปไหมเนี่ยครับพี่จริงๆๆคิดว่าเนี่ยคิดว่า19ปีตายห่าแล้วรู้สึกว่าหลังจากเนี้ยก็จะสอนคนได้มากที่สุดแล้วก็เนี่ยทุกวันนี้ก็ปั้นน้องๆทีมงานนะครับมีโปรแทนโปรการโปรปอนนะครับทุกคนเป็นลูกน้องในทีมแล้วก็คลายตะขาบให้เขาใช่ครับทีมงาน
เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือใครเคยดูทายาทอสูรนะครับก็จะเป็นแบบว่าคลายปีศาจคลายตะขาบเข้าปากอีกคนนึงแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นแบบปีศาจอีกคนนึงเข้าใจป่ะโอเคนั่นคือในละครนะแต่ไอ้ที่ผมหมายถึงไอ้คลายตะขาบเนี่ยมันก็คือการคลายความรู้ปั้นคนใหม่ๆเพราะอะไรรู้ป่ะตรงสังขารคนเราไม่เที่ยงผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมจะตายวันตายพรุ่งเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาผมใช้คุ้มแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะจากโลกนี้ไปวันไหนคือผมคิดเสมอนะว่าตอนเราอยู่บนโลกนี้เรามีทุกอย่างเรามีบ้านมีรถมีเงินทองมีทุกอย่างแต่เชื่อไหมครับเราเอาอะไรไปจากโลกนี้ไม่ได้เลยตอนที่เราตายคุณลองดูนะตอนที่เราตายอ่ะคุณเคยเห็นเขารดน้ำไหมรดน้ำในมือศพอ่ะคนตายยังไม่สามารถรับน้ำนี้แล้วอุ้มเก็บไว้ได้เลยเข้าใจป่าวมันเป็นสัจธรรมนะครับที่ธรรมะนะครับสอนเราว่าเฮ้ยการอยู่บนโลกนี้ทำในสิ่งที่ควรทำซะชอบอะไรทำซะนะครับทำสิ่งที่มีประโยชน์ไว้นะครับถึงมันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรผมแค่อยากปั้นเมล็ดพันธุ์ปั้นไอ้น้องๆของผมนะครับไอ้แทนไอ้ป้อนไอ้การไอ้ลิศนะครับไอ้น้องๆทุกคนในบ้านเท่าที่เราจะปั้นได้ระหว่างเหลือเกินนะครับว่าเขาจะเป็นผลผลิตซึ่งจะต่อยอดเขาสามารถเป็นผู้เผยแพร่นะครับผู้เผยแพร่ความรู้เหล่านี้ไปสู่พี่น้องได้อีกหลายคนเลยนะครับนั่นคือความฝันของผมผมเชื่อนะว่าถึงแม้วันหนึ่งผมตายไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าความรู้หรือสิ่งที่ผมทำไว้มันจะไม่ตายไปจากโลกนี้ครับนี่คือเด็กๆรุ่นใหม่จบนิเทศมาแล้วก็ผมก็เอามาปั้นก็ปั้นเขาให้ไปสอนพี่น้องนะครับพี่น้องประชาชนต่อครับจะสอนอะไรฉันบ้างไม่หัวเราะอย่างนี้อ่ะเราสามารถติดตามคุณยงได้ช่องทางไหนบ้างคะก็ตอนนี้ครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับพิมพ์ว่าโปรดิวเซอร์ยุงเลยเจอผมแน่นอนครับเจอแน่นอนนะคะและอยากจะแนะนำอะไรกับคนที่เห็นคุณเป็นไอดอลบ้างครับก็สำหรับใครที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วกันผมอย่างงี้ครับผมอยู่กรัมมี่มานะครับ17ปีคืองี้ครับผมอยู่กรัมมี่มา17ปีงานของผมคือสร้างคนให้เป็นคนดังนะครับสร้างศิลปินสร้างพิธีกรสร้างดาราคือผมอยากจะบอกว่าคนธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็เป็นคนดังได้บนโลกโซเชียลหม่อมถนัดแดกเก๋ไก๋สไลเดอร์ทุกคนพิมพ์ลี่พายทุกคนเป็นคนธรรมดาหมดแล้วก็สามารถพลิกชีวิตตัวเองเป็นคนดังบนโลกออนไลน์และผมเชื่อว่าการเป็นคนดังมีผลต่ออาชีพการงานเราแน่นอนนะครับก็ฝากทุกคนเริ่มต้นบนโลกออนไลน์อย่าคิดว่ามันยากทำให้ได้ครับเอาละและนี่คือแรงบันดาลใจนะคะที่เราอยากจะสร้างให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันรับรองว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้แน่นอนถ้ามองตัวเองในมุมใหม่วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับโปรยุงขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่บุ๋มครับและนั่นก็คือสุดจัดปนัดดานะครับเต็มอิ่มทั้งหมด3ภาคที่ผมทำมาหวังว่าสิ่งที่ผมให้สัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณพี่บุ๋มปนัดดานะครับที่สัมภาษณ์ผมแล้วก็ให้โอกาสน้องนะครับไปออกรายการขอบคุณทีมงานนะครับของ V6 ทุกคนที่น่ารักมากๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ดูคลิปของผมนะครับทั้ง3ภาคนะครับผมแล้วก็น้องๆในบ้านนะครับขอบคุณความกรุณาของทุกคนมากๆนะครับหลังจากนี้เราจะทำคอนเทนต์ดีๆนะครับทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยออกมาสู่สายตาคุณเยอะๆแล้วกันก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับขอบคุณนะครับ GM Grammy นะครับที่เป็นมหาวิทยาลัยนะครับเป็นที่พักเป็นที่ทุกอย่างเป็นที่ให้โอกาสของผมนะครับตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณอากูไพบูลย์ณรงค์ชัยธรรมนะครับขอบคุณพี่เล็กบุษบานะครับขอบคุณพี่ถานะครับพี่ถา GM TV นะครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดนะครับขอบคุณนันเน็กขอบคุณพี่อ้อมพิยดาขอบคุณพี่บอยตะกนเกียรติขอบคุณพี่โปรดิวเซอร์ชมพู่นะครับขอบคุณพี่โอนะครับแล้วก็ขอบคุณนักร้องศิลปินทุกคนที่เคยร่วมงานกับผมให้ความร่วมมือกับผมนะครับถ้าไม่มีพวกคุณจะไม่มีผมในวันนี้เช่นกันนะครับขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณจากใจและผมสัญญานะครับว่าผมจะเอาความรู้นะครับที่พี่ๆทุกคนสอนผมในจีมแกรมมี่ตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาผมจะเอามานะครับแล้วก็เอามาสอนพี่น้องคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตผมจะทำได้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจครับ